แก้มเชื่อว่าเขาคงอยากจะมอบความรักให้กับทุกคนที่มาดูคอนเสิร์ตครั้งนี้จึงตั้งชื่อคอนเสิร์ตครั้งนี้ขึ้นมาถ้าเขามาแล้วจัดเต็มขนาดนี้เนี่ยแล้วคงอยากจะเห็นชุดที่แบบอลังการอยากเห็นแฟชั่นแล้วก็อยากเห็นแดนเซอร์เขาก็ไม่ได้มากันบ่อยๆด้วยเขามาถึงบ้านเราเนี่ยดีกว่าที่เราจะต้องบินไปดูที่เมืองนอกนะคะที่น่าเชื่อเลยว่างานนี้สนุกแน่ๆมีน้องคนนึงอยู่ต่างประเทศดูแล้วก็บอกว่าคิดว่าไม่มีคอนเสิร์ตไหนโปรดักชั่นไหนที่น่าดูเท่ากับคอนเสิร์ตไทยอีกแล้วคือถ้าคุณมองว่าอยากเข้าไปอยู่ในดินแดนความเป็นกรีกมีเทพธิดาแห่งความรักมีรถม้ามีคิวปิดอยู่บนเวทีผมว่าครั้งเนี้ยคุณจะสมหวังกับโชว์นี้ของไคลี่ค่ะ